สวัสดีครับวันนี้พามาชมเคสกรณีศึกษาอีกหนึ่งเคสนะครับเคสนี้เป็นการตรวจสอบชุดสายไฟน้ำอุ่นนะครับที่โครงการสแปร์ไว้ให้เราตัวนี้ผมตรวจสอบไปแล้วปรากฏว่าอุปกรณ์ตรวจสอบเนี่ยขึ้นแจ้งเตือนว่า G ไม่ได้ต่อนะครับหรือว่ากราวเนี่ยไม่ได้ต่อเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าไม่ได้ต่อยังไงตัวนี้ผมวัดL กับ G นะครับวัด L กับ G นะได้ที่126โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาวัด L กับ N ต่อนะครับ L กับ N เนี่ยผมวัดได้ที่231โวลต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วL กับ G ควรจะได้เท่ากันกับ L กับ N ที่231โวลต์นะครับแต่เนี่ยวัดได้ที่126โวลต์ก็สรุปได้ว่ากราวที่โครงการทิ้งให้เราเส้นเนี้ยอาจจะขาดในหรือว่าไม่ได้ต่อที่จังชั่นบล็อกด้านบนนะครับใช้งานไม่ได้นะแบบนี้ถ้าติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไปก็ถือว่าอันตรายนะครับ